ครับมีคนพูดเรื่องของการใส่เฮดโฟนแบบคาดผมและมีผมร่วงเต็มเตียงต้องดูก่อนว่าปัญหาที่เราถ้าร่วงเยอะจริงๆเนี่ยมันเยอะประมาณเท่าไหร่นะเช่นเกิน100เส้นต่อวันอะไรก็ตามหรือมันร่วงมาเป็นกระจุกเป็นหย่อมอันนั้นคือต้องดูว่าอาการที่เราเป็นมันเป็นจากอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของเฮดโฟนที่คาดหัวนะครับซึ่งเฮดโฟนที่คาดศีรษะเองเนี่ยไม่ค่อยเรายังไม่ได้พบว่ามันก่อให้เกิดปัญหามากขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอยู่หรือว่ามีภาวะผมร่วงที่รุนแรงอยู่บ้างแล้วอันต้องหาสาเหตุตรงนั้นก่อนนะครับ